เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการรายงานของทาง Sky Sports นะครับที่ได้รายงานเกี่ยวกับสโมสรเวสต์แฮมนะครับว่าทางสโมสรเวสต์แฮมครับได้เข้าทำการพูดคุยนะครับเพื่อคว้าตัวกาซิโนเปเร่แล้วนะครับที่ตอนนี้นะครับเล่นอยู่กับทางลีกจีนนะครับนอกจากนี้ครับเวสต์แฮมยังมีเป้าหมายอื่นด้วยนะครับอีกหลายรายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นทอมเครนี่นะครับโจอันเลนเฮนรี่อาร์เตอร์นะครับหรือว่าเรนเดอร์เดนดอนเกอร์นะครับของทางเบลเยียมนั่นเองนะครับที่เล่นอยู่ลีกเบลเยียมนะครับแล้วก็ที่ทางเวสต์แฮมเนี่ยต้องหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทีมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามีตัวรุกแล้วก็ผู้เล่นรายอื่นเนี่ยเจ็บถึง13รายด้วยกันนะครับเพราะงั้นการเสริมทัพก็น่าจะเยอะพอสมควรครับในช่วงมกราคมนี้ของทางเวสต์แฮมนะครับก็ล่าสุดก็ได้ตัวเจ้ามาริโอมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ต้องรอดูฟอร์มกันอีกทีนะฮะว่าจะแทนที่พวกนักเตะที่บาดเจ็บได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจากการรายงานของ Sky Sports นะครับรายงานช่วงประมาณสักบ่าย2เกือบบ่าย3นะโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ